ก่อนที่จะไปฟังเพลงเรามาดูดวงชะตาของศิลปินลูกน้ําลูกน้ำํำในวงจุลินรีนะคุณผู้ชมนะครับคุณลูกน้ำเนี่ยเป็นนักร้องสาวเสียงดีจากเมืองชุมพรต้องบอกว่านอกจากเธอจะเสียงดีแล้วแต่งเพลงก็เป็นเก่งนะคนนี้นะซิงเกิลแรกที่ปล่อยตัวมาคือเป็นภาษาปักใต้ไอยะตัวไรใช่ไหมตัวอะไรน,นั่นแหละ อุทานว่าตัวอะไรประมาณนั้นมีแฟนคลับติดตามเธอมากมายจากเพลงนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดเธอก็แต่งขึ้นมาอีกเพลงหนึ่งชื่อว่าเพลงช็อตเมื่อเช้าเธอได้มาที่ทางช่องเราก็มาฝากผลงานกันสดๆร้อนๆอนเลยคุณลูกน้ำเกิดวันที่18เมษายน2535 45 55ปีนี้ก็เพิ่งแค่20กว่าๆวาเองนะครับ แค่20ต้นต้นเองเราลองมาเช็คดวงชะตาของลูกน้ำจุรินซีกันสักหน่อยว่าปี2560ลูกน้ำจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมกำลังเปิดดวงเธอแล้วนะครับตอนนี้นะฮะลูกน้ำเนี่ยเกิดวันที่18เมษานะฮะ9กับ1อ่า9กับ4เป็น13 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ปโอโหปีนี้ดวงดีซะด้วยสิโดยเฉพาะหลังเมษานี่เป็นต้นไป ดวงชะตาลูกน้ําดีงานใหม่นะฮะการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยและการงานดีมีการเดินทางได้เงินนะฮะเงินสะพัดนเลยนี่งไงได้ไพ่สิบเหรียญด้วยโอ้เงินก้อนเลยนะครับอันนี้นะครับลูกน้ำนี่เป็นคนรักครอบครัวนะครับช่วงนี้งานดีนะรักไม่เด่นแต่งานดีงานเด่นงานเด่นมากๆถ้าทุ่มเทรเรื่องความรักแล้วจะเสียใจถ้าทุ่มเทรเรื่องความรักแล้วจะผิดหวังหรือเครียด ทำให้เสียสมาธิในการงานแต่ถ้าทุ่มเทเกี่ยวกวับเรื่องครอบครัวเรื่องบ้านได้เงินจากงานมามาสร้างบ้านทุ่มเทเกี่ยวกวับเรื่องพ่อแม่ปู่ย่าตายายครอบครัวเนี่ยจะดีมากเพราะดวงตาเธอเป็นเช่นนั้นนะฮะจะผูกพันเกี่ยวกวับเรื่องของพ่อแม่นะฮะถิ่นฐานบ้านกําเนิดเนี่ยสำคัญมากนะครับปีนี้เงินดีงานลุ่มรักไม่สู้ดีเท่าไหร่นะนะครับถ้าถามเรื่องความรัก ของลูกน้ำปีหน้าเข้าเกณฑ์คู่นะถ้ามีแฟนอยู่แล้วปีนี้ถนอมให้ดีถ้าถึงอยู่ถึงปีหน้าเข้าเกณฑ์คู่เลยนะถ้าไม่มีใครแทรกเข้ามาซะก่อนนะนะฮะอันนี้พูดในมุมกว้างๆก่อนนะครับปีหน้าความรักเด่นมากๆแต่ปีนี้โกยเงินก่อนนะครับสำหรับคุณลูกน้ำนะครับระวังโรคเกี่ยวกับเรื่องของไมเกรนแล้วก็ภูมิแพ้ด้วยนะครับนะฮะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของข้อเขา่าข้อเท้าช่วงนี้ สเดือนนี้เฉพาะเดือนกุมภากับมีนานี่มีโอกาสข้อพิกหรือหกล้มได้นะครับต้องระมัดระวังนะครับอาจจะเครียดนิดหนึ่งนะครับในเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ถ้าเกิดว่ามีปความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องใคล้เข้ามาช่วงนี้เครียดแน่นอนห้ามทุ่มเททุ่มเทแล้วจะเสียใจมุ่งเรื่องงานได้เงินและได้ชื่อเสียงด้วยครับ